ก็กับสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยผมนะเนี่ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของ VUGC นะผมซึ่งคราวนี้นะผมที่ผมพารับกันนั่นคือ Backpack Eagle Wing นะผมหรือว่ากระเป๋าปีกนกอินทรีอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกได้ทั้งหมด20,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปแล้วผมประมาณ100ชิ้นนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเอานี้นะคือแมป Find the Animal นะผมซึ่งหน้าตาแมปแล้วเพื่อจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับเอาแล้วผมหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมผมโดยเควสวันนี้นั้นเพื่อนใครที่เข้ามาแล้วผมอันดับแรกเนี่ยเพื่อนเพื่อนควรมาหยิบกระเป๋าก่อนเลยนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งกระเป๋าเนี่ยใครเข้ามาผมกระเป๋าเขาจะอยู่ตรงนี้นะผมเห็นไหมตรงนี้เลยครับก็กดอีคลิปขึ้นมาได้แล้วผมแล้วก็ไปดูเควสของเรากันสักหน่อยนะผมเควสของเราวันนี้นะผมมีด้วยกันทั้งหมดได้อย่างเดียวเท่านั้นนั้นเพื่อนก็คือการตามหาสัตว์ทั้งหมดเนี่ย60ตัวภายในแมปนั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็ทำการรีเบิร์ต1ครั้งเนี่ยเพื่อนสามารถรับของชิ้นนี้ได้เลยนั่นเองอ่ะส่วนวิธีทำนั้นเพื่อนวิธีทำเนี่ยขั้นตอนแรกที่เพื่อนควรรู้นะผมคลิปวันนี้เนี่ยผมจะไม่มาเก็บให้เพื่อนดูทั้งหมด60ตัวนั้นเพื่อนผมจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันนั้นเพื่อนอ่ะเนี่ยผมกดสมุดขึ้นมาครับผมโดยพวกสมุดอันนี้ผมเขาจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยอยู่6ที่ใช่ไหมเนี่ยผม1 Forest Riverเวสแลนด์แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกป่าเขาอะไรอย่างนี้นั้นเพื่อนก็ประมาณนี้นะผม6ที่เนี่ย6ที่ครับผมเขาจะมีสัตว์บอกอยู่เลยนั้นเพื่อนว่าสัตว์เลี้ยงตรงนี้มันจะอยู่บริเวณไหนนั้นเพื่อนผมย้ำแค่บริเวณเท่านั้นนั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยเพื่อนสามารถวิ่งเข้าไปกด E ที่สัตว์เลี้ยงได้เลยนะผมใครที่ในมือถือเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะกดปุ่มค้างไว้เท่านั้นเองนั้นเพื่อนจากที่ผมไปลองเล่นมาเมื่อกี้นั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูซะหน่อยละกันนะผมว่าวิธีการเก็บมันเป็นยังไงนะมันจะมีบางตัวที่มันเก็บยากเท่านั้นนั้นเพื่อนอ่ะอย่างตัวนี้หมาจิ้งจอกนะผมอ่ะก็กดได้เลยนี่เลยแค่นี้ผมก็จะขึ้นเป็น1ทับ60แล้วนั่นเองนั้นเพื่อนส่วนคนไหนที่เข้ามาแล้วกลัวหลงนั้นเพื่อนอันนี้นะผมแนะนำให้เพื่อนกดแท็บขึ้นมาดูตรงนี้นะผมอ่ะเนี่ยผมแท็บขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนั้นเพื่อนเพื่อนค่อยๆทำไปทีละส่วนนั่นเองนะอย่างอันนี้นะผมฟอเรสต์เนี่ยเพื่อนๆก็ไปตามเก็บฟอเรสต์ให้มันหมดก่อนนั่นเองนั้นเพื่อนอย่างฟอเรสต์มันจะอยู่ตามป่าตามเขาใช่ไหมอันนี้เพื่อนสามารถเนี่ยกดได้เลยผมมันก็อยู่ใกล้ๆกันนั้นเพื่อนไม่ไกลกันมากนะผมก็จะเลาะตรงป่าตรงกลางนี้ไปเห็นไหมเพื่อนเนี่ยแป๊บเดียวก็เจอ3ตัวนั้นเพื่อนแต่มันจะมีตัวยากอยู่แค่บางตัวนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งไปบอกเพื่อนละกันตัวไหนมันจะเป็นตัวยากนั้นเพื่อนใช่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ตรงนี้นั้นเพื่อนตัวยากนะผมก็คือนกอินทรีนั่นเองซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็งงว่าทำไมมันกดไม่ได้นะผมที่ไหนได้นะผมมันมีปุ่มให้กดนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งขึ้นไปดูให้เพื่อนดูสักนิดละกันอ่ะนี่ก็ใช่หมดเลยนั้นเพื่อนเห็นไหมพวกสัตว์พวกนี้นะผมอันนี้น่าจะเป็นริเวอร์มั้งริมทานประมาณนี้นั้นเพื่อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมกดให้เพื่อนดูก่อนเนี่ยเห็นไหมสัตว์เลี้ยงริมทานก็จะมีประมาณนี้ผมเพื่อนก็ไปไล่ตามกดกันได้เลยนะผมส่วนตัวของผมเนี่ยก็เก็บครบไปแล้ว1รอบนั้นเพื่อนอ่ะขออนุญาตวิ่งขึ้นไปดูนกอินทรีก่อนละกันถ้านกอินทรีผมจำไม่ผิดมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนๆต้องไปกดกันดีๆนะครับผมซึ่งอินทรีตัวแรกเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นั้นเพื่อนมันก็จะบินว่อนๆอย่างเงี้ยแต่นี้ผมรีเบิร์ตไปแล้วไงมันก็เลยอาจจะสลับตำแหน่งกันบ้างนั้นเพื่อนใครที่มันเจอมันขึ้นตรงไหนนะเพื่อนสามารถไปกดกันได้เลยนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูนกอินทรีก่อนละกันนั้นเพื่อนไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอย่างให้ผมหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเจออินทรีแล้วเพื่อนนี่ครับผมนกอินทรีนะใครที่เจอมันลอยอย่างนี้นั้นเพื่อนอันนี้นะผมเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจทำไมกดไม่ได้นะผมเดี๋ยวเพื่อนๆวิ่งไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมีปุ่มให้เพื่อนกดนั่นเองอ่ะเห็นไหมเพื่อนนี่เลยกดอย่างนี้แล้วผมก็กดไปได้เลยนะครับปึ้งอ่ะนกอินทรีของเพื่อนเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วอ่ะขออนุญาตดูในอินเวนทอรี่หน่อยละกันเฮ้ยส่วนไหนว่าอ่ะเนี่ยผมส่วนรีเวอร์เห็นไหมเพื่อนเขาก็จะขึ้นมาเข้มๆอย่างนี้นะผมที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรนั้นเพื่อนถ้าคนไหนที่เจอถ้ำเนี่ยเพื่อนๆก็วิ่งไปถ้ำมันจะมีป้ายบอกทางด้วยนั้นเพื่อนนี่เลยครับผมพวกป้ายบอกทางนะผมนี่อย่างนี้รีเวอร์เขาจะมีอะไรบ้างเขาบอกเลยส่วนทางที่เพื่อนต้องไปนะผมก็คือเคฟใช่ไหมเคฟเนี่ยเขาก็จะมีลูกศรป้ายอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็วิ่งตามทางไปได้เลยนั่นเองนั้นเพื่อนมันก็จะเป็นทางเข้าถ้ำเนี่ยอันนี้เพื่อนสามารถไปเก็บกันให้ครบได้แล้วผมค่อยออกมาทีเดียวก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนั้นเพื่อนก็ให้เพื่อนทำการวิ่งเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวตัดมาอีกทีนะผมตอนที่ผมกดรับของเลยละกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะผมใครที่หาจนครบแล้วเนี่ยให้เพื่อนทำการรีเบิร์ตก่อน1ทีนั่นเองนะผมอ่ะวิ่งมาตรงนี้ผมกดรีเบิร์ตได้เลยเรียบร้อยก็รับตารีเบิร์ตไปได้เลยครับผมแค่นี้เองนะผมเสร็จแล้วเนี่ยของก็จะเด้งลงมาอย่างนี้แล้วนั้นเบื่อก็กดรับกันไปได้แล้วผม0บาทเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะผมผมขออนุญาตออกไปดูสักนิดละกันว่าเราเนี่ยได้เลขเท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาได้อยู่ในส่วนของแอคเซสซอรี่ส่วนด้านหลังนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะกดใส่ไปได้เลยครับผมอันไหนว่านี่เลยครับผมนี่ปีกนกอินทรีอย่างนี้นะผมเปียวๆเลยอ่ะขออนุญาตดูเลขครับผมเลขที่ออกคือปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บโอเคครับผม188ของยังเหลืออีกประมาณ19,000ชิ้นครับผมใครที่เห็นคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมไปเช็คของก่อนทำกันด้วยนะครับ
เอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนั้นเบื่อเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามแม้สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้แล้วผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับเลยต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ